สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับ Crypto My Defi r e ล a p Podcast นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไม่สบายนิดหน่อยนะครับเราก็อาจจะขา,ขาดหายไปนะประมาณ1สัปดาห์ตัวนี้ ep ที่10กลับมาแล้วนะครับดำเนินรายการโดยผมคนเดิมครับผมธีรพงศ์สุพันธ์ i ริ s จาก Crypto My Advisory หรือว่าอาบูซีนะครับดีไฟล์ีแนะครับเป็นรายการที่ทางทีมงานคริปโตไมน์ได้นำเสนอ เ v e r v i หรือว่าภาพรวมของ Innovative Defi โปรโตคอลต่างๆที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยเราจะเน้นไปที่เนื้อหาการใช้งานและหลักการทำงานเบื้องต้นของโปรโตโคอลนั้นๆซึ่งอาจจะมีการพูดถึงราคาของเหรียญไปด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิน้น c r y p t o เคอเ e n c y มีความเสี่ยงสูงท่านอาจสเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่อยอมรับได้เลยนะครับ แล้วก็ disclaimer อีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้เพราะว่าผมจะพูดถึงโปรโตคอร์รโตคอรหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่ตกเถียงไม่ใช่กําลังเป็นที่พูดถึงกันนอนในในซีทีหลังประเทศซึ่งก็คือ HMX อ่าทําไมถึง disclaimer ก็เพราะว่าอ่าใน HMX นะครับคือทาง f ฟ u เดอร์ของคริป t o ไม n ์นะครับได้มีการลงอ่าลงทุนในรอบซีดรา ไปกับทางทีมงานของ HMX ด้วยนะครับซึ่งก็ต้อง disclaimer ไว้ก่อนเนาะแต่ว่ามันก็จะมีพวก Vesting Schedule มีอะไรต่างๆเนาะท,ที่อยู่ใน document สามารถไปดูได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผมมาพูดวันนี้ผมไม่ได้จะมาชีวเหรียญหรือว่าไม่ได้มาเชียร์เหรียญ HMX นะครับแต่เนื่องด้วยตัวเลขต่างๆเนาะแมทริกซ์ต่างๆที่มันสอให้เห็นที่มันสื่อให้เห็นว่าแบบเออ HMX เหมือนกำลังได้รับ ความนิยมแล้วกันในในต่างประเทศแล้วกันในต่างประเทศเนาะกับพวกซีทีต่างชาติเนี่ยเขาเฉพาะชอบพูดถึงกันชอบมาเปรียบเทียบชอบเอาตัวเลขมามาถกกันอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมก็มองว่าผมก็หยิบประเด็นตรงนี้มาเล่าถ้าส่วนใหญ่นะครับหมายถึงว่าแบบมันไม่ใช่เพราะว่าเออโฟลเดอร์ลงทุนแล้วผมผมผมผู้อ่าหยิบมาเล่านะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเออมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรื่องของแบบ ปโปรโตคอลแมคเคนิซึมเรื่องของแบบ LP อ่า open interest อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบจุดที่เรียกว่ามันค่อนข้าง innovative เ,เออมันค่อนข้างเป็นแบบเออนวัตกรรมการสร้างการสร้าง p e r p e t u a l p o โปรโตคอลที่มันค่อนข้าง Advanced หน่อยผมก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าคุย,คยให้กับเพื่อนๆฟังเหมือนเดิมน,นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากแบบเออ d i s c u s s หรือว่าอยากคุย further อ่าอยากคุยแบบรายละเอียด ที่ลึกลงไปมากกว่านี้ก็สามารถมาคุยตัวตัว,ตว,ตวได้ครับใน Discord เช่นเคยครับหรือว่าในงาน Event, อีเวนต์บิตคอยดิกหรือว่าแม้แต่งานด e เจนแคลนนี้ก็มามาเจอผมได้มาพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับด e ฟายโปรโตคอลอื่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็น HMX ก็ได้นะครับผมก็มาคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้เนาะที่ผมจะพูดถึง HMX ก็จะมีอยู่ประมาณ6เรื่องหลักๆแล้วก,ก,ก,กันนะครับก็คือ เรื่องแรกเลยก็จะเป็นโอเวอร l ลทั่วไปครับข้อมูลทั่วไปเนาะเรื่องที่2ก็จะเป็นยูนิคเซลลิ่งพอยท์หรือว่าจุดเด่นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายแล้วกันของของ h m X มันคืออะไรเนาะแล้วก็จะมีเรื่องที่3ก็คือคีย์ฟีเจอร์อ่าเรื่องที่4ก็เป็นเบสิ c ฟีเจอร์แล้วกันที่เหมือนเด็กอื่นๆทั่วไปอ่าแล้วก็เรื่องที่5ที่เป็นเรื่องของโทเค็นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่6 ที่จะเป็นเรื่องของแบบ Advanced Feature ขึ้นมาหน่อยซึ่งก็คือเรื่องของ LP เรื่องของ Open Interest ของบอโรคแล้วก็เรื่องของ a d a p t i v e Price Mechanism หรือว่าการทำราคา Pur p e r p Dex กการทำราคาเรียกง่ายว่าราคา Future แล้วกันบนบน s m x ก o อกรเออมันมันมีความน่าสนใจตรงไหนเผือ่อจะได้แบบเพื่อนๆไปศึกษาต่อหรือว่ามากคุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดปิดท้ายถึงเรื่องของความเสี่ยงเนาะว่า มันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านมาเอ้ยมันเจ๋งดีนะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงที่แบบที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรางั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็คือเป็นโอโร่ทั่วไปนะสำหรับ SMX นะที่ผมเอาพูดวันนี้ก็คือว่าเมื่อไม่นานมานี้และกันเขาก็ลนช์บุโลคอมาสักประมาณอืมน่าจะได้เนืาอจะเดือนหนึ่งหละ น่าจะมาเดือนกวกว่าได้แล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นเขาก็ launch, ลอน u n c h เขาเขาเรียกว่าอะไรชื่อแต่ก่อนนะมันไม่ได้ชื่อ hmx แล้วกันมันชื่อ per แป8อ่าเป็น per p ป8แที่น่าจะล a u n อยู่บน bsc งครับแต่ว่าหลังากนั้นะเขาก็รีแบรนด์เขาก็ทำอะไรต่างต่แล้วก็ย้ายมาที่ arbitrum เนาะก็เขาล a u n มีแพลนที่ล a u n มาแบบเหมือนเรื่อยเรื่อยเรือะรีแบรนดะ์ re มาแล้วก็แบบ ออแล้วมันก็พึ่งมาเหมือนว่ามาดังตอนนี้มาเกิดตอนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องของ open interest เรื่องของ volume trade บนโปรโตคอลเนาะเรื่องของจริงมันก็มีเรื่องของ a d r o r หรืออะไรต่างๆด้วยแหละแต่ว่า a d r o r มันจะเป็นส่วนน้อยซึ่งส่วนใหญ่แต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเรื่องของ volume trade เรื่องของแบบฟีเจอร์ที่มันทำได้ค่อนข้างชนะ,ะคนทำเปิฟเด็กเจ้าอื่นละกันเนาะที่เขา ทำให้เป็นเรียกว่าอะไรอะที่มันทําให้มันเป็นข่าวเป็นเป็นกระแสในทุกวันนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคแต่ว่าเรื่องของ security เนี่ยอ่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันปลอดภัยขนาดเท่า g m x หรืออต่างๆไหมเราต้องให้ผเ้ี k c h a ทางด้านแบบ smart contract security มาคอมเ l อีกทีนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็น o v e r a l ทั่วไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าเอ้ยเดี๋ยวแล้วกันก่อนจะไปก็คือว่า จริงๆอะ่ะมันมันเป็นสงครามนิดหน่อยแล้วกันไม่ไม่ใช่สงครามหรอกแต่มันเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการถ้าใครจําได้นะมันจะเป็นการแบบแวมไพร์แอตแท็กอ่ามันจะเป็นความรู้สึกแล้วกันแบบเก่าๆในช่วงของยุคดีฟช่วงรแรกๆใช่ไหมตอนที่แบบเออมียูนิ swap เกิดขึ้นมาแล้วก็มีซูชี swap เกิดขึ้นมาตามเพื่อที่แบบแย่ง Tvl อ่ะอะไรเงี้ยซึ่งมันให้ความรู้สึกเดียวกันกับต,ตอนนั้นผมก็เลยหยิบมาพูดหน่อย นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับโอ้รอเนาะต่อไปก็จุดเด่นนะครับจุดเด่น <laughs> พูดถึงเรื่องที่2นะครับก็คือ, Point อยูนิคเซิงลิงพอยต์เนาะแล้ว,ว่าจุดเด่นของของโปรโตคอล HMX เเเนี่ยก็คือเขามีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเ,เรียกได้ว่าที่ค่อนข้างโอเคแล้วกันที่ค่อนข้างแบบมันทำให้การเทรด บนดีไซน์เอเ a น g e มันเหมือน,นเซนทรัลเอเ a น g e มากขึ้นนะครับซึ่งก็คือหนึ่งเลยเรื่องของ Account Abstraction อ่า a c c o u n t abstraction ก็คือแบบ one click trading เลยสามารถคลิกครั้งเดียวใช่ไหมใส่รหัสปั๊บัคลิกครั้งเดียวก็สามารถเทรดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแบบ approve contact โดยที่ไม่ต้องไป deposit ไปกด confirm อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเร่อีสองคือเรื่องของการมี Sub Account หรือว่ามีบัญชีย่อยให้สำหรับการเทรดเนาะซึ่ง ถ้าเราไปดูแล้วมันก็จะแบบให้อารมณ์คล้ายๆกับการที่เราไปใช้ c e n t r a l i z exchange เลยใช่ไหมครับต่อไปนะครับเรื่องที่3เนก็จะเป็น key feature key f e เจอร์ของของ HMX นะครับก็คือ 1. เขาจะมีเรื่องของ cross margin trading ที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราไปใช้ c e n t r a l i z e decentralized De perp ใช่ไหม perp dex เราจะเรียกได้ว่าต้องถูกบังคับใช้อ่า isolate position ตลอดเลยก็คือแบบเออมันคือเราถ้าเราเจอ Margin เนี่ยเราก็เทรดได้แค่แบบอ่าถ้าเราวางเงินเทรดมา,าเป็น m a r g i ชิม้นเราก็เทรดได้แค่เหรียญเดียวแต่จะลดจะเพิ่มมันก็ได้แค่เหรียญเดียวแต่อันนี้คือ cross margin คือสามารถแบบเออเรามี collateral อันหนึ่งแล้วเราสามารถ Cross Margin กันได้คือเราสามารถเปิด Position ใน a s s e t อื่นได้โดยที่มีเงินค้ำประกนนนันเป็นส่วนเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็ทำได้ดีกว่าแล้วก็มีฟีเจอร์ที่สองสำหรับ Key Feature เนาะก็คือม u l ติ Collateral ก็คือว่าเราสามารถเอาเหรียญห,หลายเหรียญมามาค้ำประกันในการเทรดได้ก็คือมันจะ Cross กันหมดเลยเอาเหรียญอะไรมาวางเป็น Collateral รก็ได้แล้วก็เปิดสัญญาตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิด แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็คีย์ฟีเจอร์ที่3ามนะครับก็คือเรื่องของฟีนะฟีที่คิดว่าน่าจะถูกนะคิดน,น่าจะถูกกว่าเจ้าอื่นๆไม่ได้คิดว่าสตาิตามตามเลทของมันแล้วมันถูกกว่าเจ้าอื่นๆนะครับแล้วก็แต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกคิดตอนที่ตอ,ทตอนที่เปิดโพ i ิชันนะครับมันจะถูกคิดตอนแบบเปิดปิดปิดโพ i ิชันก็คือคิดจาก P l ถ้าเราล o อสหรือเรา หรือเราได้เท่าไหร่เรามันก็จะไปหักลบณตอนที่เราปิด position นะครับเนาะ key feature ก็ยังมีอีกก็คือเป็น key feature นี้ก็คือที่ผมได้เกินมาเรื่องของแบบ vampire attack ที่ที่ HMX ได้ทำออกมาก็คือว่าเราสามารถเอา GLP นะครับไป s t a k ที่ HMX อ่าซึ่งมันก็คือการเปลี่ยน GLP ไปเป็น HLP มา stake ที่ HMX นะครับก็จะได้ APY ที่สูงกว่าเอ๊ะ แล้ว APY ที่สูงกว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหม APY ที่สูงกว่ามันมาได้ก็เพราะว่าถ้าเราเอา GLP ไปสเต็กที่ HLP ใ,ใช่ไหมครับใช่ไหมครับ GLP ของเรานะครับก็จะยังมี Exposure กับเทรดเดอร์ที่บน g m x อยู่หมายถึงว่าถ้าเทรดเดอร์ที่ g m x เทดได้หรือเทดเสียเราก็ยังจะแบบมี Exposure หรือว่าเรายังจะสามารถได้ตงังเสียตงังแล้วก็ได้ Trading Fee หาได้ค่า open interest หรือว่าได้ค่าแบบ funding fee อยู่ที่ GMX เหมือนกันสมมติว่าถ้าแบบมีคนมาเทรดที่ GMX ใช่ไหมครับมันก็คือว่าตัวของไอ้ HLP เนี่ยเขาเขาเรียกตัวเองว่า leverage market making แล้วกันก็คือว่าคือแค่มา Stake GLP ที่ที่ HMX เนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า HLP เนี่ยใช่ไหมครับคุณจะมี exposure ทั้งสองฝั่งเลยก็คือว่า มี exposure ของ Gmex ถ้าเทรดเดอร์เทรดเสียที่ g m x เราก็จะได้กำไรนะถ้าเทรดเดอร์เทรดได้เราก็จะเสียแล้วก็ถ้ามีเทรดเดอร์มาเทรดเสียที่ h m x เราก็จะได้กำไรคนที่เป็น LP นะครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเทรดเดอร์มาเทรดเสียที่ h m นะคนที่เป็น LP หรือว่าเราเนี่ยก็อาจจะเสียตามแต่ว่าสิ่งที่มัน top up ขึ้นมามันก็คือมีเรื่องของ uh, trading f e ีนะแล,แล้วก็เรื่องของ funding fee ที่เราจะสามารถได้ทั้ง2ฝั่งเลยก็คือว่าวางไว้ที่เดียวได้จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะครับเนาะแล้วก็คีย์ฟีเจอร์ที่5นะครับก็คือมีคู่เทรดเยอะกว่าก็คือว่าแหมเขาซัดมาซะ,ะเยอะเลยเหมือนกันเนาะแบบคริปโตเนี่ยแบบไม่ว่าจะเป็นตัวดังๆตัวไหนต่างๆเขาสามารถแอดได้เรื่อยๆเลยเ,ลยเนาะเพราะว่าเขาใช้แบบมัลติแอสเซเป็นคอร์สทัวร์ไม่ได้จำกัดเนาะว่าจะต้องมีแค่ เรียกได้ว่าอะไรอะ่ะคือไม่จำเป็นต้องมีแค่ไม่จําเป็นต้องเป็นแอสเซทที่มีในในคอ e c เ o r ท l r ร s ลิเท่านั้นแหะแต่สามารถเป็นแอสเซทอะไรได้พราะเขาใช้ออาล็อในการฟีดไพรซ์อาวนะครับนอมมีคริปโตมีสต็อกใช่ไหมสต็อกคือพวกหุ้นหนอมหุ้นเมริกาอะไรต่างๆแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้อย่างเช่นพวกทองคําเงินหรือแม้แต่กระทั่งน้ํามันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีตัวของฟอเร็เนาะหรือว่าฟอเร็ก เทรดพวกเทรดเงินตายอะไรอย่างเงี้ยคือแอสเซทพวกนี้ก็สามารถแบบสามารถใช้เลวเวลได้ได้ในในเลเวลที่ต่างกันเนาะถ้าเป็นคริปโตอาจจะประมาณ 100x อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็น Forex เนี้ยอาจจะประมาณ 1,000x นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น key advance d feature แล้วกันนะเป็น advance d feature ที่ผมคิดว่าได้เป็นตัวที่เป็นข้อหลักๆเลยเลยกันสำหรับ hmx p r o o นะครับ มันก็คือ HLP w a l l เนาะ HLP w a l l ที่ถูกสร้าง on top บน GLP หรือว่าสร้างสร้าง on top GLP ของ Gmx นั่นเองนะครับมันก็คือการที่เราสามารถฝาก h l ฝาก GLP ที่ Hmx นะครับ Stake HLP ที่ s t a k e GLP ที่ Hmx นะครับแล้วเราก็จะสามารถได้พวก Trading f e e e ถ้ามีเทรดเดอร์มาเทรดได้เทรดเสียแล้วมันเป็นเน็ตโปรฟิตให้กับ GLP อย่างเงี้ยถ้าเรามาสเต็กที่ HMX เอ่ะเราก็จะได้เทรดดิ้งฟรีเราได้ trader l o s ลอสตรงนั้นไปด้วยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้ามีเทรดเดอร์มาเทรดได้หรือเทรดเสียแล้วก็จ่ายค่าฟรีที่ HMX protocol เราก็จะได้เทรดดิ้งฟรีเหมือนกันหมายถึงว่าเราอะ v e r e g e LP ของเราอะไว้ที่2ฝั่งเลย เราเลเวอเรจ GLP ของเราไว้ที่2ฝั่งนะครับก็คือทั้ง GMX แล้วก็ทั้ง l m x มีเทรดเนอร์มาใช้งานทั้ง2แพลตฟอร์มคือคือถ้าทั้ง2แพลตฟอร์มทำไรายได้ได้ Let's say ว่า uh, Trader l o s ลกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้เทรดดิ้งฟรีได้ Profit a n d l s s s จากทั้ง2ฝั่งเลย mm hmm. เขาก็เลยเรียกตัวเองว่า Leverage LP นั่นเองนะครับสำหรับ HLp นาะซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะไปเชื่อมแล้วกันมันไปเชื่อมมันเขาเรียกว่าอะไรการที่เขาเอาเอา G L P มา leverage มา leverage แบบนี้เนาะมันก็ทําให้หรือว่ามันเชื่อมกับหลายๆปัจจัยและกันมันทําให้เกิดเรื่องเรียกว่า mecanism h ใหม่ๆเนาะที่ที่ที่ H M X เขาเขาคิดขึ้นมานะครับผมที่เขาเอานํามาใช้แล้วกันที่เขานํามาใช้กับแพลตฟอร์มเขาซึ่งก็คือเรื่องของ เรื่องของแบบ LP อย่างเงี้ยครับเนาะเนื่องจากเนื่องจากว่าเขา leverage LP ของเขาใช่ไหมครับก็คือมี exposure ทั้งสองฝั่งเลยทางทาง GMX แล้วก็ทางทาง SMX เนาะเวลามีเทรดเดอร์มาเทรดเรามี exposure ทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าคำอัพขึ้นมามันก็คือเรื่องของอ่เรื่องของการการป้องกันไม่ให้ LP แบบเสียเงินทั้งหมดเนาะ มันก็เลยมีฟีเจอร์สิ่งที่เรียกว่าเรื่องของออโต้ดีแลเวอรจจิ้งขึ้นมาสมมติว่ามีเทรดเดอร์ใช่ไหมครับมาเทรดได้เยอะมากๆที่มีเทรดได้กำไรใช่ไหมครับเยอะมากๆที่เอชเอ็มเอ็กซ์อย่างเงี้ยทางโปรโตคอลเองเขาก็จะเหมือนกับว่าเทคโปรฟิตให้กับเทรดเดอร์เลยหรือว่าดีแลเวอรจหรือว่าค่อยๆเทคโปรฟิตให้กับเทรดเดอร์เองเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสี่ยง กับคนที่ไปวาง LP นะครับแล้วก็เราก็จะเชื่อมโยงไปในเรื่องต่อไปซึ่งก็คือเรื่องของ Profit Reserve Buffer ที่ HMX เขาเหมือนว่าเตรียมเหมือนกับว่าปดตัวโปรโตคอลจะดู NET P&L ของเทรดเดอร์ทั้งหมดนะครับทั้งทั้ง GMX แล้วก็ HMX เนาะแล้วก็มันก็จะมี Reserve Buffer ที่เอาไว้จ่าย ให้กับเทรดเดอร์ถ้าเงินถติว่าถ้ากำไรของเทรดเดอร์มันเกินใช่ไหมครับบัฟเฟอร์ตรงนั้นอ่ะไอตัวออโต้และดีเลกเรที่ผมเคยที่ผมพูดไปก่อนแล้วเนี่ยครับมันก็จะทริกเกอร์ทำงานก็คือทำให้เรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดต่อ l ออ่ะมันลดลง แต่ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าแบบสว่าถ้ามันดีออโต้เ v ลเว g e จไม่ทันล่ะมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเราสามารถมาดีไซนสกันได้เนาะโอเคแล้วก็มีแอดวานซ์ฟีเจอร์ต่อไปอีกเชก่นกันซึ่งก็คือเรื่องของโอเพนอินเทอร์เสลิมิตที่เรียกได้ว่าเขาจะพยายามนะครับจำกัดเรื่องของโอเพนอินเทอรสก็คือว่าถ้า ในโปรโตคอลของ HMX นะครับมีคนช็อตหรือลองมากเกินไปใช่ไหมครับเขาจะลิมิต o s i t i o n ก็คือว่าสมมติว่าถ้ามันมีลอง Position มากเกินไปอ่ะพอเราจะมาเปิดถ้ามันถึง m a ็ Cap ที่เขาวางไว้อ่ะเราก็จะเปิด Position ลองไม่ได้ถ้าเราอยากจะลองเราก็อาจจะต้องไปลองที่โปรโตคอลอื่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันก็จะมี เรียกว่าไอสิ่งที่พูดมามันก็จะแบบค่อยๆสร้างต่อๆกันไปเรื่อยๆนะครับหลังจาก p p n n n t e r e s t l i m i t แล้วใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของ v e LOCITY BASE d FUNDING RATE ที่เรียกได้ว่ามันเป็น FUNDING RATE ที่ปรับไปตามระยะเวลาที่เราเปิด Position อืมยิ่งเราเปิด Position แล้วยิ่งเราได้กำไรใช่ไหมครับแล้วเราถือไปนานๆอย่างเงี้ยค่า ฟันดิ้งเลทที่เราต้องเสียมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาต้องการให้เราไม่เรยกว่าแบบเขาต้องการที่จะป้องกัน LP ของเขาในการเสียถือว่าถ้าแบบมีเทรดเดอร์เก่งมาแล้วมาเปิดทัดเต็มที่เลยอะไรเงี้ยครับแล้วได้กำไรไปแล้วก็อยากจะถือแบบนานๆลัน,น,ลนเทรนนานๆอะไรเงี้ย ยิ่งได้กําไรเยอะไปเรื่อยๆแล้วก็ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรยทรดเดอร์คนนั้นก็จะถูกฟันดิ้งเลทแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยเป็นแรงจูงใจให้คนที่เห็นว่าฟันดิ้งเลทมันเพิ่มขึ้นตามเวลาหรือแบบสูงขึ้นเรื่อยๆครับคนที่เห็นน่ะก็อยากจะมาช็อตเพื่อจะกินฟันดิ้งเลทอ่ามันก็เลยทำให้เกิดการ เรียกว่า carry trade เังเกิดขึ้นนะครับคอนเซปต์ Concept carry trade จริงๆมันมีมานานแล้วแหละจากเรื่องของ f o r e x ทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเอามาใช้ในนี้ยังไงเออ mm hmm. ผมจะเล่าแล้วกันก็คือว่าที่ผมพูดไปใช่ไหมครับ velocity based funding rate สุติว่ามีเทรดเดอร์เก่งมาเทรดมากดลองที่ s m x แล้ว funding rate มันเป็นบวกนะครับแล้วเทรดเดอร์ถือ position ของตัวเองไปไนานๆยิ่งกำไรไปเรื่อยๆกำไรไปเรื่อย ฟันดิ้งเลทมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับไอเทรดเดอร์ก็จะจ่ายจ่ายฟันดิ้งอ่ะนั่นเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เทรดเดอร์คนอื่นๆที่เห็นโอกาสตรงนี้ในการที่จะเฮชแล้วก็กินฟันดิ้งเลทได้อ่ะเทรดเดอร์เอละกันเห็นไอเทรดเดอร์คนเก่งๆเมื่อกี้โอ้โหจ่ายฟันดิ้งเลทสูงเลยไอเทรดเดอร์เออ่ะ, A, อะสิ่งที่เทรดเดอร์เอทำก็คือเทรดเดอร์เอสามารถมาชอ็อตอ่าแอสเซท ที่เทรดด้วยคนเก่งเนี่ยลองไว้ใช่ไหมครับที่ HMX เสร็จแล้วเทรดด้วย A ก็สามารถไปลอง asset นั้นที่โปรโตคอลอื่นที่จ่ายฟ n นดิ้งเลทต่ำกว่าได้อันนี้มันก็เรียก carry trade ก็คือเขาเห็นความต่างระหว่างฟันดิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มา hedge position ไว้แล้วก็จะได้กินฟันดิ้งของคนที่มาเทรดที่ HMX นั่นเองมันก็เลยทำให้ค่าสกูหรือว่าค่า เรียกว่าไงมันมันก็คือค่าสกูของ Open Interest แหละคือแบบยิ่ง Open Interest สูงมากๆไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบใช่ไหมครับมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เทรดเดอร์คอนอื่นอะ่ะเข้ามาทำ Carry Trade ที่ SMX นั่นเองเพราะว่ามันเป็น v e LOCITY BASE ไอตัวนี้แหละคือฟีเจอร์ที่ผมมองว่ามันสำคัญออกมาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผ่านไปมันจะไม่ได้ปล่อย,อยทิ้งไว้เฉยให้เทรดเดอร์ได้กาไรไปเฉยนะครับมันจะเปิดโอกาส ให้คนอื่นมานะทำ carry trade ที่ HMX ได้นั่นเองเพราะว่าถ้าปล่อยถ้ามันไม่ใช่ velocity based funding rate ใช่ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไม่มีแรงจูงใจให้คนอื่นมา hedge หรือมาทำ carry trade หรือมา short กิน funding rate หรือไม่ทำให้เทรดเดอร์คนที่เทรดได้กำไรเยอะแบบปิด position เลย มันก็คือการป้องกัน LP นแหละครับแต่ว่าการป้องกันเนี้มันส่งผลเนาะมัน enable มันเปิดโอกาสหลายๆอย่างมันเปิดให้ท่าเล่นหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นนะครับผมไอคนที่ถือ Funding แพงๆอ่ะมันก็ไม่อยากถือแพงมันก็ไม่จกจ่าย Funding แพงใช่ไหมมันก็ต้องลด position ของตัวเองลงมามันก็เลยทำให้ open interest อ่ะมันอยู่ค่อนข้าง b a l a n ซ์กันนะครับที่ HMX protocol พอเห็นภาพไหมครับก็คือว่า เขาพยายาเขาเอา velocity based funding rate ะเข้ามาใช้ในบลอกของตัวเองมันก็เลยทำให้ open interest อ่ะมันไม่ได้เบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาอ่าก็คือมันจะค่อนข้างบาลานซ์กันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมยิ่งคนที่ชอบแบบเล่นเดลต้ามิลชั่วใช่ไหมครับคนที่แบบชอบทำ carry trade จากโลกพวก Forex หรือว่าคนที่เทรดบนเซ็นทรัลไอซ์เชนต์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาทำบน HMX แทนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้แหละเป็นคีย์ฟีเจอร์ที่แบบเป็นคิวลิ่งฟีเจอร์เลยนะในในมุมมองของผมนะครับรว่ามันทำได้ค่อนข้างดีคือจริงมันมีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้อยู่เราสามารถมาคุยกันได้มันเถอะนะถ้าเจอตัวเราก็หรือไม่แม้กระทั่งใน Discord อ่าในงานบิดคอยดิกมิดอาฟหรือแม้แต่ดีเจนแคดมิดอาฟเราก็มาคุยในเรื่องของนี้ก็ได้เพราะว่าผมมองว่ามันเป็นคีย์ฟีเจอร์ที่แบบว่ามัน ถ้ามันเอามาปรับใช้นะครับในถ้าเอามาปรับใช้จิงไม่ใช่เอามาปรับใช้สิหรือว่าเป็นมันเป็นที่เดียวที่เขาทำะนะครับก็คือคือที่ h m x ใช่ไหมมันก็เลยทำให้แบบมันเป็นมันเป็นคิลเลอร์ฟีเจอร์แล้วกันที่ทำให้จริงจอะ่ะ open interest บนบน h m x สามารถสูงขึ้นไปได้กว่านี้นะสูงขึ้นไปเรื่อยๆืแต่ว่ามันจะมีความบาลานซ์ตลอดนะครับ ยิ่งสมมุติว่าอ่ะยิ่งมีคนเปิดลองเยอะๆใช่ไหมครับมันก็จะทําให้คนอื่นเห็นแล้วว่าเอาถ้าฟันดิ้งเลทที่ hmx เออยอะมันก็จะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะสมมติว่าถ้ายิ่งเทรดเดอร์ได้กําไรอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเปิดลองยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆไปตลอดตามการเวลาแล้วคนที่เห็นโอกาสก็กคือก็จะมาช็อตแอสเซทนั้นๆที่ h m x เใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะไปลองแอสเซทนั้นที่โปรตโตคอลอื่นที่จ่ายฟันดิ้งเลทน้อยกว่าเ,เสร็จแล้วมันก็จะทําให้คนอะ มา carry trade กันที่ HMX ทีเนี้ยแค่นั้นมันยังไม่พอเนาะแค่ open interest Rate limit แล้วก็ velocity based funding rate มันยังไม่พอเนะมันก็จะมีเรื่องของ adaptive price mechanism ที่เขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้เกิด premium แล้วก็ดิสเค้าในการซื้อสัญญาขายฟิวเจอร์ที่ HMX นะครับเวลา สำหรับสำหรับพวกแบบ arbitrage เลและกันสำหรับคนที่แบบเห็นโอกาสหรือว่าสำหรับคนที่เรียกว่า,าเหมือนมอน o เตอร์ตลาดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าไอตัว adaptive price mechanism นะมันจะทำให้เกิดเนะ premium ของราคาจาก open interest ที่มันเบี่ยงออย่างเช่นถ้าแบบสมมว่า open interest มันติดลบมากเกินไปหรือว่าบวกมากเกินไปเงี้ยครับ ไอมันก็จะมีคนมาลองมาชอ็อตที่ HMX ตลอดยิ่งมันก็ยิ่งจะทำให้ตัวของ Open Interest อะมันบาลานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากการคำนวณอันนี้คือมันจะเริ่มยากมากแล้วแต่ว่าถ้าผมอธิบายตอนนี้มันจะไม่เห็นภาพเนาะมันก็จะมีตัวเลขเข้ามาหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือว่าเขาจะออกแบบในเรื่องของราคานะครับเรื่องของ Price Impact Price Impact ขึ้นมา ใส่เวลาเราไปเทรดฟิวเจอร์บนบนบน smx นะครับก็คือว่าแบบบางทีอ่ะสมมติว่าถ้าถ้า Open interest มันสูงมากๆมาเป็นบวกมากๆก็คือมีคนล้อมากๆอะ่ะแล้วถ้าเราไปเปิดลองยิ่งขึ้นอีกอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราอะ่ะเหมือนตัว adaptive price ของเราอะ่ะหรือ entry price ของเราอะ่ะมันก็จะแบบ เวลาเรากดลองใช่ไหมแล้วเราใส่ซที่มันเยอะราคามันก็จะดีขึ้นไปใช่ไหมครับแต่ว่าราคาอโลเคอล p ไพส์ในด้านนอกอรัมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ต่ำกว่ามันอยู่ต่ำกว่าราคาที่ h m x เงี้ยครับไอคนที่เห็นว่าเอยราคาที่ h m x มันสูงกว่าใช่ไหมมันสูงกว่าที่อื่นเงนี้ยคนที่เห็นตรงเนี้ยเขาก็จะเข้ามาช็อตเปิดช็อต position ที่ h m x เพราะว่า ได้ได้เบน e f ฟิตตรงที่ว่าเออราคามันผีเมียมราคาที่ h อ x มันผีเมียมเปิดชอ็อตที่เอสแล้วก็ไปลองที่อื่นก็ได้มันก็จะได้ f ฟันดิ้ง e e ีปอีกแล้วก็ยิ่งสมมติว่าถ้าอ่าที่เอ x เมีคนชอ็อตมากเกินไปใช่ไหมครับมีคนชอ็อตมากเกินไปเนาะแล้วสมมติเราไปเปิดโพ i ิชันช็อตเพิ่มอีกเนี้ยมันก็จะทให้ p พรซ์อิมแพคบนเอสเอ่ะมันก็คือขยับลงมาอีกมันก็จะทําให้ไพรซ ของฟิวเจอร์ของ Product นั้นที่เราเทรดอะ่ะมันต่ำลงมาเป็นดิสคา t เป็นดิสคาหมายถึงมันถูกกว่าที่อื่นใช่ไหมมันถูกกว่าที่อื่นมันถูกกว่าเซนทาเอ็กซ์เชนมันถูกกว่า GMX มันถูกกว่าเวล่าอยเงี้ยล้วคนที่เห็นโอกาสใช่ไหมว่าเอ้ยมันเป็นราคาดิสคาวเขาก็สามารถมาเปิดลองที่ HMX ได้มันก็คือการ arbitrage ได้นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าแบบเมค h านิซิมที่เขาคิดมาทั้ง3ตัวเนี่ย ก็คือเรื่องของ1 adaptive price mechanism แล้วก็เรื่องของ open interest limit แล้วก็ velocity based funding rate เนี่ยมันทำให้เรียกว่าเกิด ecosystem ของของของตลาดฟิวเจอร์ที่มันแบบเออเปิดโอกาสเนาะหมือนทำให้แบบ market participant มันมาเข้าร่วมได้กันในหลายๆมุมเลยไม่ว่าจะเป็นการทำ carry trade หรือว่าการทำ delta neutral หรือว่าการทำอะไรการ arbitrage อะไรอย่เงี้ยครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับ อืมคุยกันไปคือแบบว่าจริงๆมันมันรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งผมอ,อยากจะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะพูดไปในในรีเสิร์ชทอลแล้วกันนะว่าทุกคนจะได้เห็นภาพเนะว่าเอ๊ะมันมันเป็นยังไงมันทานํางานยังไงจริงๆแน่นอะสำหรับไอดีฟายรีแคปอะผมก็แบบคิดว่าน่าจะขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพอมันเป็นฟิวเจอร์บรคอรคมันเป็นเพร์วช่ว ถ้าพูดแค่แบบนี้มันอาจจะไม่ได้เห็นภาพเท่าไหรนะ่เนาะมาจะต้องเห็นตัวเลขมาจะต้องมานั่งคุยกันเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับสําหรับ S M X เนาะก็ก่อนจะไปแล้วกันผมปิดท้ายด้วยความเสี่ยงแล้วกันเนาะเรื่องของ S M X เนาะเพราะว่าที่ผมพูดมาแล้วกันที่เป็น Advanced Feature เรื่องของแบบ H L P เรื่องของ O I แล้วก็เรื่องของ Adaptive Price Mechanism เนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่มันอาจจะมีความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นอยู่อย่างเช่นบางทีแบบ มันดีออโต้เลเวอเรจไม่ทันอย่างเงี้ยมีคนถอน LP ออกไปกระทันหันอ่ามันจะเกิดยังไงแล้วแบบสูว่าถ้าเทรดเดอร์ไม่ถูกบังคับปิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นอยู่ซึ่งเรายังมองไม่เห็นอันนี้ก็แบบดิสคล o เ u อร์ไว้เนาะอ่าเป็นเขาเรียกว่าดิสเคมเมอร์ไว้แล้วกันเพราะว่าอ่าเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครัแบบยิง่งยิ่งเป็น d ีไฟบรุคคออะไรเงี้ยเราไปเห็นว่ามีการโจมตีอะไรกันเยอะ ซึ่งก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันครับไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปลงหรือไปฟาร์มหรือว่าไปซื้อเหรียญอะไรนะครับผมผมบอกไปตรงนี้ก่อนเนาะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วกันผมเลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ดิสคัสกันเวลาเราเจอกันนะครับหรือว่าแบบทักมาดิสคัสในดิสคอร์ดได้เลยนะครับผมอ๋อแล้วก็เดี๋ยวอีกอ,อีกอย่างนึงแล้วกันที่ผมจะพูดถึงว่าแบบเออถ้าพูดถึงเรื่องของ security ้เรื่องของ risk อะไร ไปแล้วชัวร์สุดว่าถ้ามันไม่โดนแฮกหรือว่าแบบไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงๆทิจจ่จริงแล้วอะไรเงี้ยผมว่าเออมันก็น่าจะเป็นบทคลากรที่แบบน่าจับตามองอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่แบบคิดว่าสามารถเป็นตัวท็อปท็อปได้เลยนะถ้าแบบไม่มีเหตุการณ์แฮ็กหรือว่า exploit หรือแบบลักพูอะไรเงี้ยซึ่งเออเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนอกาสำหรับ HMX อ่าโอเคครับสำหรับอ่าดีฟ i r ล c ครับ EP ที่สิวันนี้ก็บองลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สามารถมาเจอกันมาคุยกันได้เสมอเหมือนเดิมนะครับใน Discord หรือไม่ก็ในงาน Bitcoin เอ i ิ Meetup หรือแม้แต่กระทั่งในงาน e g e n Clan Meetup ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะคุยรายละเอียดเนเรื่องของ HMX Protocol หรือว่าโปรโตคอล DeFi p r o t o ต o l ตัวอื่นๆก็สามารถมาเจอกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ d e f i r e ีแคป p p ที่10ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ